ปล่อยเบื้งเสาสามลายซของทิมซาลาวในหุ่นยูเบเกนเสาสา,สามอยู่าทางหวัวหน้าคู่ึกก็คือทานอารีนากูลเลียโนโสันซาตอิตาลีนะเป็นก็นมีการประกาศเสาสามลายซื้อนเตะทิมซาลาวย,ย,ยุสเสาสามออกมาอย่างเป็นทางการกันแล้วกับระกอบมีดังนี้รวกษาะตัวระกอบมีกบโลกปทิย์จากอิสล่าชนะไซส,สอนทวงศ์จากสมสอนบานเตะเมืองห้าะในลีกสองนครหลวงคนที่สามก็เป็นสรศักทีละวงจากสมสอนซางหน่อย ณะทีกองหลังกับประกอบมีพุทธบงสังมิลัยจากอิสุลาเพชรดาวันสมชนิดจากมาสเตอร์7ซเขำสังกาพิมพซอนจากสมสรมาเตเมืองหาดในลีก2นครหลวงอนุรักษ์วันลาลาจากจันทบุรีในลีก2นครหลวงอินทจักรศรีสุพรรณจากหลวงพระบางจิตกรวันจนจรจากหลวงพะบาง วิคเตอร์ไซสนะโยวินาซักจากสมสอนม er ันเตเซลองเก้ในลีก3ของประเทศฝรั่งอินทวงหลวงสาลาดจากสมสุทรเฮสบีที t เก้าซินิงในลีกสองนครหลวงส่วนว่ากองกลางประกอบมีจันทิพย์ไซคุณธรรมพรจากสมส ra, ุทรอิสซาลาหลามดทองคำสวัสดจากอิสราลอนุสร์ไทปัญญาจากอิสราลจันทิพย์พรภูมิสวรรค์จากนำทายไนเตด อนุรักษ์สายนาลาดจากนำทาอยในเต็ดสุพรรณคำใบออนจากสังนอยเอฟซีธนูทองเกียรต์นาลงลบจากสมสอนสังนอยเอฟซีส่วนมากองหน้าับก็มีพุทธจักรวงศิริจากสมสรบาเตะเมืองห้านในลีก2นครหลวงผมมาโคตรภูทรจากเอสทในลีก2นครหลวง กองย่างไฟลางยังจงตัวจากกองทัพ f c สซกุปปร์จันเลือนทลาจากมาสเตอร์เซเว่นเอฟซีที่ประจนคำใบออนจากเมืองฮาดอยู่ในเต็ดในลีกสองน,นครหลวงซึ่งวาทางสาสามนักเตะนี่ก็ได้เดินทางไปห่วมการขันบานเตะซิงแสมอาเซียนยู3สามประจำปี2ป 3, อ2 3ุทธยูทีประเทศไทยเป็นเรียม้อยกันแล้วนะ เป็นก็ออกเดินทางไปวันที่15สิงหา2 0 2 3ที่ผ่านมาจังหวรายการนี้ก็มี10ประเทศเข้าห่วมแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่ม A ไทยกัมพูชาบูไไนเมียนมากลุ่ม B ติมรลเลสเต้มาเลเซียและอินโดนีเซียกลุ่ม C เวียดนามพิลิปปินและก็ลาว ส่วนวาต,ตารางการแข่งขันของทีมซาลาวก็คือนันทมิทจะลงสนามเวลา16.00ของวันที่18สิงหา2563นะก็จะพบกับฟิลิปปินส์ส่วนนันทีสองก็พบกับเวียดนามในวันที่20สิงหา2563เวลา16.00พบกับทีมชาติเวียดนามถึงว่าทั้งสองนัดก็จะแข่งขันอยู่ที่สนามลายยองโพวินเซียลสเตเดียมในประเทศไทยนะี่ สงวนมหอดจุดนี้ก็ถือว่าการเกมพอ่อเมือนพอ่มนพอมกันห้อยเปอร์เซ็นต์กันแล้วนะยังเหลือเพียงแต่การแข่งขันก็คือในมื่อวานนี้ก็คือวันที่17สิงหาคมพศ3อยู่ที่ฮงแฮมสตาร์คอนเวนซันอยู่ที่แขวงระยองประเทศไทยก็มีการจัดพิธีถแถลงข่าวก่อนการแข่งขันของกลุ่ม ซี่ขึ้นยังเป็นทางการเนาะซึ่งในนั้นทานอาเรนากูริโนโหัวหน้าโคฟึกของทีมซาลาในเหยื่นยุบเกิน23ปีชางพนก็เป็นซาวอิตาลีเน่ยก็ได้ให้การสัมภาษณ์ปีที่แถลงข่าวก่อนการขันบานเตะชิงแซมอาเซียนในเหย่นยุบเกิน23ปี ประจำปี2องแว่านะสำหรับการเกี่ยมพ่อมของทีมซาลาวยูซา,ามนได้เกี่ยมพ่อการฝึกซ้อมมาได้อ่างนึ่งเดือนแต่กันยังได้มีการอุ่นเครื่องอยู่ที่ประเทศไทยและการน,นึงนัดอยู่ที่โปปลาคณะทีนักกีฬาทีมซาลาวหลายคนกอ็อายุยังน่อยมาจากหลายๆสมโมสรในลาวลีกหนึ่งและลาวลีก 2. สองส่วนในการแข่งแต่ละนัดแมนจะเ็ให้ดีที่สุดของทานอาเลนากูเลนเนอร์นะ